สวัสดีสบายดีทั้ง FC ทั้งไทยได้เราแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยครับวันนี้คุณแม่ปลุกผมตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อจะมาทำเมนูห่อหมกปลาแดกครับเพื่ออยากให้ FC ทุกท่านครับได้เข้าถึงกับวัฒนธรรมการกินของชาวลาวเรามีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับไปดูกันครับนี่ครับส่วนผสมวิธีทำมกปลาแดกก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างอย่างเช่นพริกชี้ฟ้าพริกมงแล้วก็กระเทียมหัวใหญ่กระเทียมจีนก็ได้นะเขาเรียกว่าแล้วก็ข่าอ่อนแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็หอมหัวแดงแล้วตะไคร้บดนี่ครับแล้วก็ผักอีตูเนาะเขาเรียกกันว่าผักอีตูก็หนังงัวหนังงัวเยอะงัวแล้วข้างในก็เป็นหมูบดแล้วเรามาดูขั้นตอนวิธีทำกันก็จะนำทั้งหมดนี้มาผสมเข้ากันคนเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยผงชูรสปลาแดกแล้วก็น้ำปลานะแล้วก็นำมาหมกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนคุณแม่ทำกันนะครับน้ำปลาเอามาต้มครับต้มแล้วก็มากรองครับส่วนที่กรองก็เป็นแบบนี้ครับกรองออกจะเป็นก้างครับก้างนะก้างปลาการประแดกน้ำประแดกครับเนาะเดี๋ยวพาไปเข้ามากองใส่เลยครับนี่ครับกองใส่อีกครั้งครับไข่ไก่พร้อมครับครับขั้นตอนการผสมเครื่องที่ได้เตรียมไว้ครับชิ้นเพื่อจะทำเป็นหมกปลาแดกส่วนผสมหมกปลาร้าปลาร้าปลาแดกครับอีสานเขาเรียกปลาแดกแต่ศัพท์ไทยเขาเรียกว่าปลาร้าส่วนผสมก็จะมีไข่ด้วยครับไข่ตอกเข้าไปครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการหมกเรามาดูวิธีห่อหมกกันหมกปลาแดกหมกปลาร้าวิธีการห่อคุณแม่จะขนัดมากครับการห่อหมกเร็วด้วยก็จะได้แบบนี้นะก็จะได้หมกสวยๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของลาวเลยนี่ครับหลังจากได้แบบนี้แล้วก็จะนำไปขึ้นเตานึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับวิธีเข้าเตาโอ้โหคอนหึ่มเลยครับก่อนนี่ครับหลังการนึ่งครับจะพาทุกคนมาดูส่วนหลังบ้านครับส่วนหลังบ้านก็จะมีต้นแป้งนัวที่เรากำลังจะมาเก็บครับเก็บยอดต้นแป้งนัวเพื่อนำไปลวกกับหมกปลาแดกนะที่คุณแม่ทำ
รสผักแป้งนัวเขาเรียกว่าแป้งนัวก็คือผัดผงชูรสเขาเรียกกันว่านะนี่ครับเราจะเก็บแต่เพียงยอดมันนะเอาแต่ยอดครับเอาแต่ยอดมันครับเพื่อนำมาลวกกับหมกปลาแดดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลวกกันนะครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับและนี่ก็คือผัดแป้งนัวหรือว่าผัดผงชูรสที่พวกเราเก็บข้างบ้านส่วนหลังบ้านพวกเราครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกันเช่นเก่าเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาทานหมกปลาแดกครับนี่ครับห่อหมกปลาแดกครับเนาะหรือว่าห่อมกปลาร้าละกันครับผมเนาะวันนี้จะมาทานให้ดูครับดูกันครับว่าหน้าตาจะอร่อยที่ไหนครับผมนี่ครับหน้าตาห่อหมกครับห่อหมกปลาร้าครับเดี๋ยวจะมาทานให้ดูครับครับกินกับผักกับแก้มครับนี่จะมีนี่ครับมะเขือพวงแล้วก็ผักแป้งนัวครับหรือว่าผักผงชูรสนะครับแล้วก็กระหล่ำครับแล้วก็นี่ครับผักตีนหมีผักกาดตีนหมีครับเดี๋ยวจะมาทานให้ดูกันครับผมนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับโอ้หน้าตาน่าอร่อยมากครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาทานให้ทุกคนดูครับกินกับแกงหน่อไม้ครับลองทำกินดูครับ FC ว่าอร่อยแน่นอนครับสูตรนี้เป็นสูตรของสาวหลวงประบางครับลองทำกินดูครับครับเกลือพวงบอกเลยว่าเด็ดครับว่าแซ่บหลายครับผมนะครับมีคุณประโยชน์มากครับเนาะผักแป้งนัวนี่มีคุณประโยชน์มากครับมันจะใช้แทนผงชูรสได้ครับเวลาเราไปทำแกงนะหรือว่าไปทำคั่วทำผัดอะไรครับเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมรับประทานกันครับผักนี่มันเพื่อสุขภาพนี่ครับคุยเลยครับใส่พริกครับเป็นเม็ดเลยครับหนังครับกินกับแกงหน่อไม้ครับบรรยากาศมันนี่คือว่าฟ้าลมแรงครับลมมาแรงครับวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดดูครับอากาศแปรปรวนครับนี่ครับอร่อยครับเน้นผักเขาวันนี้เน้นผักกับแก้มเกลือพวงเกลือพวงที่เราเขาเรียกกันว่ามะแข็งฟ้าครับเนาะแข็งฟ้าเขาเรียกว่าเกลือพวง
พืชชนิดนี้หากินจะง่ายครับคือแกมแม่น้ำโขงหรือว่าแกมแม่น้ำของตามแกมแม่น้ำนะมันก็ชอบจะออกตามธรรมชาติเนาะชาวบ้านก็ไปเก็บมาขายกันครับประกาศครับประกาศปีนี้เอามาลวกครับเน้นลวกเหมือนนะครับผักกับแก้มจะเป็นการฆ่าพยาธิภายในตัวจิ๋วครับลองเข้าครัวทำกันดูครับก็ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือว่าส่วนผสมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้ครับผมจะทิ้งสูตรไว้ให้ครับวิธีทำหมกปลาครับหรือว่าหมกปลาแดงครับผักแบงโนนี่ก็ปลูกเองครับปลูกเองกับมือครับเป็นผักที่ทนสภาพอากาศได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่แรงที่ฝนหรือว่าอากาศสุ่มก็สามารถปลูกได้ครับเพราะมันไม่เลือกสภาพอากาศและดินครับพืชชนิดนี้ปลูกง่ายครับปลูกง่ายครับกะหล่ำครับเกือบพวงครับมะกังฟ้าครับมะกังฟ้าที่เราส่วนมากก็ข้าวส่วนมากก็เป็นข้าวเหนียวครับชอบทานข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ไม่เท่าไหร่ครับคล้ายๆกับอีสานครับที่เราอาหารก็คล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแซ่บดีครับแซ่บหลายเมนูนี่บางคอมเมนต์ครับก็เกียร์คอมเมนต์มาทำไมเป็นคนลาวไม่พูดภาษาลาวครับก็ผมก็อยากจะฝึกพูดภาษาไทยบ้างครับบางทีพี่น้องชาวไทยมาเยี่ยมมายามหรือว่ามาเที่ยวที่ลาวเราก็สามารถไปเป็นภาษาแปลหรือว่าช่วยแปลภาษาให้เขาได้ครับผมอยากเรียนหลายๆภาษาให้ได้หลายภาษาครับไม่ใช่แต่เฉพาะภาษาไทยนะภาษาอังกฤษผมก็อยากได้อยากเก่งเหมือนกันภาษาจีนผมก็อยากเก่งเหมือนกันครับก็เพราะว่าสมัยนี้โลกเรามันเปิดกว้างมากครับเนาะยิ่งพูดมากภาษาอะไรยิ่งดีใช่ไหมครับผมนะแนวความคิดของผมนะแต่ว่าผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทย
ได้เข้าถึงวัฒนธรรมของคนลาวเราให้มากครับบางทีผมอาจสื่อสารภาษาลาวไปก็พี่น้องชาวไทยก็อาจไม่เข้าใจเนาะก็ฝากเข้าใจกันด้วยนะครับผมเนาะผมก็มีผมนี่แหละก็ฝากติดตามด้วยครับเป็นช่องใหม่ครับผมก็ทำมาได้เปิดช่องนะเท่าที่จำความได้นะผมก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะแต่ผมไม่ได้เอาจริงเอาจังกับ YouTube นะแต่ผมก็มากพอมาเริ่มทำใหม่ครับในช่วงนี้ครับก็ฝากพี่น้องทั้งไทยและเราติดตามและซัพพอร์ตผมด้วยครับผมก็จะมีอะไรๆที่มันแตกต่างหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวลาวชาวหลวงพระบางมาแนะนำเจ็บทีทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ